นี่ครับขี่ไปหลายซอยมาเจอแล้วครับต้นนี้อยู่ซอยนี้ต้นใหญ่ต้นหูกวางฮะใบร่วงเพียบเลยครับอยู่ต้นอยู่หน้าบ้านล้างมีสารด้วยครับไปเจ้าที่เจ้าทางวันนั้นผมมาเก็บทีนึงก็ต้องใช้ใบแห้งๆกรอบๆนะครับใบกรอบมันจะเอาไปตักให้มันกรอบแล้วก็ค่อยเอาไปใส่นี่อ่างกุ้งกินนะครับต้องเอาไปต้มก่อนเดี๋ยวหาใบสวยๆครับเดี๋ยวเราอันนี้เราเลือกใบที่มันเพิ่งร่วงนะครับเราจะได้เอาไปต้มก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปตากแดดอีกทีนึงให้มันกรอบขอยายแล้วครับเมื่อเขาให้แถวนี้ยังมีกิ่งกือใหญ่เพราะพื้นตรงนี้มันเป็นคล้ายๆมันชื้นๆแฉะๆนะครับมีกิ่งกือเยอะมันไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆนะป้ากิ่งกือตัวใหญ่โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มแล้วก็ไปตากแดดอีกรอบนึงฮะดูต้นนี้ใหญ่มากใช่ไหมไปหามา 2-3 ซอยครับพอดีมาเจอต้นนี้เป็นต้นใหญ่มากเลยครับหลังจากได้มาแล้วเราก็มีฮะใบหูกวางเราก็จะมาล้างก่อนนะครับอ
ล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จับแบบนี้ครับไม่ต้องเอาเยอะก็ได้เอาประมาณ 5-6 ใบเพื่อเวลาเราไปค่อยตากแล้วมันจะได้แห้งทั่วถึงนะครับถ้าเราเอาแบบมัดใหญ่ๆเลยมันจะคือมันจะแห้งช้านะครับแล้วก็เอายางลงละแบบนี้ประมาณ 4-5 ใบครับมันจะได้แห้งดีนะครับต้องแห้งให้กรอบเลยนะครับต่อไปก็การต้มครับเพื่อฆ่าพวกเชื้อราพวกอะไรนะครับให้มันออกไม่ให้มันลงไปในน้ำที่ในน้ำกุ้งเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็เอาไปพึ่งแดดไอ้พึ่งลมไว้นะครับห้อยพึ่งลมไว้ให้มันแห้งเนี่ยฮะแค่นี้ก็อยู่ได้ประมาณเป็นเดือน2เดือนกุ้งสามารถเอาใส่กุ้งไว้เผื่อบางกลางวันเราไม่ได้หาอาหารมันก็จะมาแทะกินนะครับทั้งกุ้งเล็กกุ้งใหญ่ใช้ได้หมดครับเทหมดละก็แค่นี้แหละครับการเก็บใบหูกวางมาเอาไว้ให้กุ้งกินของผมเคยเอาให้รอบนึงแล้วฮะแล้วเลี้ยงใหม่ๆตอนแรกไม่รู้มันกินจนเหลือแต่ก้านนะครับเหลือแต่ก้านตรงกลางโอเคครับสำหรับคลิปเก็บใบหูกวางมาไว้ให้กุ้งกินแล้วก็วิธีต้มก็คือมันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับแต่กุ้งสามารถกินได้โดยเราไม่ต้องซื้อประหยัดไปอีกหนึ่งอย่างนะครับหลังจากเราให้อาหารปกติเราก็เอาใบหูกวางแห้งนะครับเอาใส่อ่างไว้ให้กุ้งมันเอาไว้แทะกินนะครับแล้วเขาบอกว่าเวลามันย่อยเวลากุ้งมันกินแล้วมันถ่ายออกมามันย่อยนะครับมันจะมีจุลินทรีย์หรืออะไรสักอย่างนะฮะทำให้น้ำไม่เสียเร็วนะครับที่ผมอ่านข้อมูลมานะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็คือเป็นเรื่องอาหารนี่ก็จริงครับเพราะว่าผมใช้มาแล้วคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์ด้วยก็ดีนะครับแชร์ในเพจกุ้งผู้เลี้ยงกุ้งเมืองใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคลิปกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดติดตามคลิปมาตลอดก็ขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ